สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพบพร้อมกับนางเกมเซไซเกษตรตัวน้อยเดินตามห้อยพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซุปเปอร์ไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องเกมเลยนะคะก็แล้วชมเลยค่ะมื้อนี้นางเกมกับสิค่ะมาเตรียมของไปตอแมงด้วยจ้านี่ก็คือลำโพงกับทีไซแมงที่น้องเกมจะตอมาด้วยจ้าอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นั่นเองด้วยจ้าเวลาเฮาออกไปแล้วเฮากะสิบ่มีไฟฟ้าใช้เฮากะต้องใส่ไฟซอยจากแบตเตอรี่ด้วยจ้านี่ก็คือย้ำแรงแล้วด้วยจ้าหลังจากที่น้องแก้มมาตอแม่งด้วยจ้านี่ก็คือน้องแก้มมาตอแม่งย้ำแรงกับสิมีลำโพงว่างไว้เพื่อที่จะดึงดูดให้แม่งมาตกลงไปด้วยจ้านี่ก็คือหลอดไฟด้วยจ้าเฮาเฮ็ดไว้ให้น้องมันสว่างด้วยจ้านี่ก็หลังจากที่น้องแก้มไปมาเมื่อคืนแล้วด้วยจ้าตอนเช้ามาน้องแก้มก็เอามานอกน้ำเย็นไว้ด้วยจ้าเพื่อที่จะเฮ็ดให้น้องแม่งนี่ได้ตายด้วยจ้าเพราะว่ามื้อนี้น้องแก้มข้าไปเอาแม่งกี่ซ่อนด้วยจ้าที่น้องแก้มเอามานอกน้ำแข็งก็เพื่อที่จะให้สดใหม่ด้วยจ้านี่ก็หลังจากที่เฮานอกน้ำแข็งแล้วเฮากะสิเอามาลวกพ่อให้สุกแน่เด้อจ้านี่เฮากะตากลงไปในหม้อเลยเด้อจ้านี่เด้อจ้าเฮากะสิทำการต้มน้ำไปพ่อให้สุกแน่เด้อจ้านี่เด้อจ้าเฮากะลงไปแล้วเด้อจ้านี่เฮากะหลังจากที่ต้มแล้วเด้อจ้าเฮากะสิพากันตากไปตากแห้งเด้อจ้าอันนี้ก็คือหลังจากที่เฮานอกแล้วน้องก็สิตายแล้วเด้อจ้าเฮาจังสิเอามาลงต้มเด้อจ้านี่ก็หลังจากที่เฮาต้มแล้วเด้อจ้าเฮาก็เอามาตากให้แห้งเด้อจ้าเฮาสิใส่ผ้าล่มได้เป่าผมหรือสิใส่แดดในการตากแห้งก็ได้เด้อจ้าที่เฮามาตากแห้งก็เพราะว่าสิเฮ็ดให้ปีกของเพิ่นแห้งแล้วก็สิบ่มีกินสมปนลงไปในแม่ของเฮานั่นเองแล้วจ้าแล้วก็ยังเสียนให้แม่ของเฮานั่นยังสดเหมือนเดิมที่เฮาตากขึ้นมานี่ก็สิเฮ็ดให้แม่งกินซ่อนของเฮาท้องสีเหลืองแล้วจ้าท้องงามโตงามแล้วจ้าโตบ่ดำแล้วจ้าสิมีแต่โตงามๆแล้วจ้าตัวไหนบ่งามทางเฮาจะกะสิฆ่ากันเก็บออกไปตัวไหนทองแตกเฮากะสิฆ่ากันเก็บออกไปจ้ะเพราะว่ามันจังสิงามแล้วเฮากะจังสิขายได้เพราะว่าทองบ่แตกเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะเฮากะฆ่ากันมาเลือกเด้อจ้ะเลือกเมืองว่าตัวไหนทองแตกเฮากะสิเก็บลงไปในนี้เด้อจ้ะนี่ก็คือทองอ้วนๆเด้อจ้ะแต่น้องแก้มก็บ่ฮู้ว่าน้องเพิ่นใครบ่เด้อจ้ะช่วงงานนี้น้องเพิ่นก็น่าจะบ่ใครเด้อจ้ะนี่เฮาก็มาตากไว้ให้ปีกของเพิ่นแห้งนั่นเองเด้อจ้ะนี่เฮาก็ให้คอยมึงว่าปีกของน้องแห้งยังเด้อจ้ะเฮาก็ประมาณเฮาตากไว้ก็ประมาณ2ถึง3ชั่วโมงเด้อจ้ะเพื่อที่จะเฮ็ดให้ปีกน้องแห้งเด้อจ้ะถ้าใส่ดาวได้เป่าผมกับพัดลมเด้อจ้ะเฮาก็น่าจะน้องก็น่าจะแห้งอยู่เด้อจ้ะแต่มันก็น่าจะดนกว่านี้นี่แม่น้องแก้มก็มาเลือกตัวเลือกตัวที่ทองแตกเด้อจ้ะทองบ่งามเด้อจ้ะทองแบนขี้แตกเด้อจ้ะนี่ก็ค่ากันมาเลือกมาหยิบมึงเด้อจ้ะเฮาก็มาหยิบทีละตัวเด้อจ้ะนี่ทองเพิ่นดำทองเพิ่นบ่งามทองเพิ่นบ่เหลืองเด้อจ้าน้องแก้มกะสีนั้นเลยนี่หลังจากที่เฮาตากแล้วจักน้อยเด้อจ้าเฮาก็เอามาเป่าผ้าล่มเด้อจ้าเพื่อที่จะเฮ็ดให้แห้งไปกว่านี้เด้อจ้าเพื่อเฮ็ดให้ปีกของเพิ่นแห้งเลยเด้อจ้าไม่งั้นกะสิมีกินสมลงไปในแม่กีซ่อนของเฮานั่นเองเด้อจ้านี่เด้อจ้าเอามาตากไว้ตากไว้เด้อจ้าตากไปน้ําเมืองแม่งตัวที่ขี้แตกไปน้ําไปน้ําเด้อจ้านี่น้องเพิ่นก็ทองเหลืองเด้อจ้าทองเหลืองงามเลยเด้อจ้านี่ก็ค่ากันมายืนเลือกออกเด้อจ้า
อันนี้แล้วแต่ไผมาผุดไผก็สิเอาไปคั่วบางเทื่อก็อาจจะเอาไปทอดกินนะจ๊ะก็แซ่บเหมือนเดิมแถมแมงกิซอนเฮาบ่ได้ไปหาเองแต่มันก็ยังสดเพราะว่าทางของเราแกมนี่จะมีการฟีดแข็งไว้นะจ๊ะเพื่อที่จะเฮ็ดให้น้องแมงกิซอนของเฮายังสดเหมือนเดิมไปฮอดมือลูกค้าแล้วบอกเลยว่าสดใหม่ตลอดเด้อจ้าทางเฮาก็สิส่งไปในรถเด้อจ้ารถน้องแก้มก็สิส่งไปในรถแช่แข็งเด้อจ้าเพื่อที่จะเฮ็ดให้น้องสดเด้อจ้าเพราะว่าน้องแก้มแช่จากซองฟิตไปแล้วเฮากะสิเอาขึ้นไปถึงรถเด้อจ้าเพื่อที่จะส่งให้ถึงมือลูกค้าเด้อจ้าบอกเลยว่าสดแน่นอนเด้อจ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากกินแมงกิซอนเด้อจ้าก็ลองทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์มึงเด้อจ้าลองสอบถามน้องแก้มได้เด้อจ้านี่เด้อจ้าเฮากะมาเลือกมึงเด้อจ้าเลือกมึงแม่งของเฮาเด้อจ้ะว่าตัวใดทองดำเด้อจ้ะเฮาก็ยังสิมาเก็บแม่งของเฮาอยู่คือเก่าเด้อจ้ะเฮียจ้ะก็ค้ำการเลือกแม่งไปเลยเด้อจ้ะถ้าหนูแก้มเด้อจ้ะก็สีทรงแต่ตรงงามๆไปเด้อจ้ะแต่หาตัวใดทองดำทองแตกห้างน้องแก้มกับสีบ่ทรงไปเด้อจ้ะเพราะว่าห้างน้องแก้มกับสีทรงแต่ตรงงามๆเดี๋ยวจะห้าทรงตัวขี้แตกไปว่าสีแนมเป็นบ่งามเดี๋ยวจะอาจสิบ่สดน้ำก็ได้เดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะเท่ากับเอามาสั่งใส่3กิโลเดี๋ยวจะนี่เท่าขายเป็นโลละ80บาทเดี๋ยวจะเท่ากับสั่งเป็นกิโลนึงใส่ไปเดี๋ยวจะเท่ากับอาจสิเกินแน่ก็ได้เดี๋ยวจะเท่ากับแพ็คใส่ถุงเพื่อที่จะเอาไปแชร์ฟีดไว้ด้วยจ้ะนี่ก็เอามาเฮากับสีเอามาปิดถุงฟีดไว้ด้วยจ้ะเพื่อที่เฮาจะเข้าซ่องแข็งด้วยจ้ะนี่ด้วยจ้ะหลังจากที่เฮามาเข้าซ่องแข็งแล้วด้วยจ้ะนี่ก็เอามาแชร์น้องไว้เลยด้วยจ้ะเฮากับเตรียมพาซ่องด้วยจ้ะนี่ด้วยจ้ะน้องแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีเขามาเป็นกำลังใจน้องแก้มนะคะน้องแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย